การ News Weekend ค่ะทีนี้มากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากที่ผ่านโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อวานนี้นะคะก็ถึงจะผ่านกันหมดทุกคนนะแต่ว่าคะแนนที่แต่ละคนแต่ละฝั่งได้นี่ก็มีในอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็มีความเห็นค่ะพี่โสค่ะของอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวเป็นอาจารย์ของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายที่เพิ่งจบลงไปว่าคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งคือบิ๊กป้อมใช่ไหมพี่โสซึ่งบอกว่าตรงนี้กำลังส่งสัญญาณไปบอกพี่น้องปอทั้งหลายกับนักการเมืองในพลังประชารัฐว่าใครกันแน่เป็นผู้ที่มีอำนาจตัวจริงแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่การหักโค่นกันเป็นเพียงการฉายภาพให้ชัดๆขึ้นนะซึ่งน่าจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของบิ๊กป้อมในอนาคตถ้าคิดจะขึ้นมาเป็นมากกว่าหัวหน้าพรรคด้วยแรงหนุนขนาดนี้ย่อมทำได้ส่วนอีก2 ป.ก็มีหน้าที่จับสัญญาณตรงนี้แล้วไปแก้เกมของตัวเองค่ะพี่โส โดยเฉพาะพลเอกอนุพงษ์ที่คะแนนไม่ดีเอาซะเลยก็น่าจะมาจากการเป็นมท.1ที่ชอบตีตัวออกห่างนักการเมืองไม่ยอมสนับสนุนนักการเมืองในพื้นที่เท่าที่ควรก็ต้องถูกเตือนสติกันบ้างโดยนักการเมืองในค่ายตัวเองก็ใช้การอภิปรายตรงนี้มาเขย่าอย่างไรก็ตามนี่คือการทำให้เห็นว่าพลังประชารัฐนั้นมีรอยแยกแตกร้าวข้างในอยู่พอสมควรเท่ากับว่านี่ไม่ใช่พรรคที่รัฐบาลจะไปหวังพึ่งพิงได้เพราะมีสภาพ3 วันดี 4 วันไข้คงจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้ค่ะอันนี้ประเด็นแรกก่อนพี่โสว่าตัวจริงเสียงจริงก็คือพี่ใหญ่นะบิ๊กป้อมนะส่วนน้องๆก็ต้องไปจับสัญญาณแล้วไปแก้เกมกันเอาเองว่าต่อจากนี้จะเดินการเมืองของตัวเองยังไงพี่โสไม่รู้นะผมอาจจะมองไปว่าค่ะคือไม่อยากคิดการเมืองพวกนี้เป็นอะไรซีเรียสจริงจังมากมายนะทั้งหมดก็เป็นแค่เกมตื้นๆทั้งหมดที่เล่นละครกันอยู่นะคือบรรดาสสที่เขาลงคะแนนให้ลุงป้อมเยอะอาจต้องการจะเสี่ยมหักให้ลุงป้อมเป็นเครื่องมือน่ะหักลุงตู่ก็ได้หักนายกก็ได้หักคุณประยุทธ์ก็ได้อ๋อไม่ใช่ว่าแบบติดใจลุงป้อมจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเป็นความนิยมจากใจจริงนะนะไม่เป็นความนิยมใจจริงเป็นแต่เป็นการวางแผนที่สร้างความระแวงนะให้คุณประยุทธ์เห็นว่านี่ละคุณมีความไม่มีราคาหรอกเนี่ยหัวหน้าจริงคือลุงป้อมเห็นไหมเห็นไหมสั่งสอนประมาณนี้สั่งสอนใช่แต่ว่าทั้ง3คนนี่แหละถึงเวลาแล้วผมยังไม่มองว่าเขาจะหักกันจริงไม่ถึงแม้จะโกรธกันจริงแต่ว่าไม่ชอบกันจริงอันนี้เราไม่ว่าลุงตู่ลุงป้อมนี่อยู่คนเดียวแต่ลุงป้อมกับลุงป๊อกเนี่ยนะประยุทธ์กับลุงอนุพงษ์เนี่ยอยู่ด้วยกันซีกันนะค่ะเพราะว่าลุงป้อมนี่อายุมากกว่าค่ะมีช่องว่างระหว่างวัยกับคุณประยุทธ์และคุณป๊อกอยู่ระดับหนึ่งฉะนั้นก็ช่องว่างระหว่างวัยระหว่างคุณป๊อกกับคุณประยุทธ์นี่ชิดกันมากกว่านะและพูดกันภาษาคือเข้าใจกันมากกว่าค่ะลุงป๊อกก็ตีกินเนี่ยในคือตีกินไปสบายๆไม่ต้องสนใจสสอะไรตลอดคือทั้งหมดเป็นคือคนที่นักตีกินทั้งคู่นี่ก็คือคุณประยุทธ์แล้วก็คุณอนุพงษ์เป็นนักตีกินทั้งคู่ลุงป้อมเพียงแค่ถูกยืมมือมาสวมรอยไว้เป็นพี่ใหญ่2คนนี้ก็ยืมบารมีของลุงป้อมมาเป็นหัวโขนให้ก็เป็นผู้มีบารมีตอนแรกก็พึ่งพาลุงป้อมให้เป็นกลาโหมให้เป็นรองนายกให้คุมนั่นคุมนี่พอตอนหนึ่งก็เริ่มจะเด็ดปีกเด็ดหางของลุงป้อมไม่คุมอะไรเลยนะลุงป้อมก็เลยช้ำอกช้ำใจน้องพวกบรรดาน้องลุงป้อมก็เลยอดอยากตายแห้งไปตามๆกันพอกินไม่ค่อยอิ่มเหมือนสมัยก่อนเห็นไหมแต่ลุงป้อมคือตัวหุ่นเชิดของ2ทั้งประยุทธ์ทั้งอนุพงศ์ก็เอาลุงป้อมเป็นตัวหุ่นเชิดให้ทำน้องเป็นผู้มีบารมีค้ำคออยู่ให้เป็นที่เกรงใจของบรรดากองทัพต่างๆนะครับในกองว่าลุงป้อมคือผู้มีบารมีแล้วก็คุ้มครองคุณประยุทธ์ทั้ง2ฝ่ายต่างใช้กันแต่ลุงป้อมอาจจะใช้2คนนี้น้อยลงหน่อยหนึ่งแล้วไม่กล้าหักคุณประยุทธ์กับคุณอนุพงษ์นี่ไม่มีอะไรมากมายก็เพียงแต่เกาะคุณประยุทธ์แล้วก็ตีกินไปเรื่อยๆค่ะลุงป้อม ลุงป้อมที่ผ่านมาลุงป้อมเป็นอย่างนี้ลุงป้อมก็ดูเหมือนจะแฮปปี้อ่ะพี่โสไปอย่างนี้เรื่อยๆจะแฮปปี้อ่ะลุงป้อมแฮปปี้ในฐานะเป็นคนที่มีคนแก่มีคนเอาใจมีคนห้อมล้อใช่ไหมนั่นนี่โน่นใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถต่อรองอะไรได้เลยไงต่อรองอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยขออะไรก็ไม่ได้ค่ะนะไม่สามารถปกป้องลูกน้องตัวเองอย่างผู้กองกับคุณแหม่มก็ตกลงปกป้องกันไม่ได้ขอตำแหน่งคืนก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างถือว่าดีใจที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เชื่อว่าคุณประยุทธ์ต้องมาเอาใจแต่คุณประยุทธ์ไม่สนใจคุณประยุทธ์ไม่สนใจหรอกก็ให้คุณป้อมเชื่อไปว่าตัวเองมีอำนาจจริงๆอย่างนั้นนะจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็อยู่ตามสถานการณ์แก่มีคนมาแวดล้อมใกล้ชิดไปก็โอเคเยอะยอไปนะเวลาเดินไปก็อบหลังอบไหลหลอกกันไปวันๆหนึ่งแหกตาไปวันหนึ่งคุณป้อมก็เนื้อตัวเองมีบารมีที่เป็นที่เคารพรักใคร่ของสองทั้งประยุทธ์แล้วก็ทั้งอนุพงศ์ทั้งสองคนที่ก็หลอกคุณป้อมให้เป็นเป็นเห็นไหมลูกป้อมผู้มีบารมีคำจุนเราอยู่คุ้มกระบาลเราอยู่แต่จริงไม่ใช่พวกนี้ลูกป้อมก็เป็นหุ่นเชิดเลยสองคนนี้เหมือนกันโอ้ค่ะโอแสดงว่าอย่างนี้เรื่องปรับครม.ที่มีทางบ้านปักน้ำใช่ไหมที่เขาไม่โหวตให้บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกบอกว่าโอ้ยอยากจะให้ลุงป้อมมานั่งมท.1เองเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วอะไรแบบนี้น่าจะก็ไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิคะก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบวาระใช่คือเกมนี่นะทั้ง3คนเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยผมไม่รู้ทั้งผมว่าใครใน3คนนี่นะอ่านหนังสือของมาเคียวัลลี่มากกว่ากันลุงป้อมอาจจะไม่คิดอะไรมากแต่ประยุทธ์กับอนุพงศ์เนี่ยน่าจะได้เคยอ่านอยู่บ้างมาเคียวัลลี่นะมาเคียวัลลี่เนี่ยนะเรียกว่าท่าทางคือประเภทหักล้างซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยประยุทธ์ไม่ธรรมดาเลยล่ะมีลักษณะเป็นถูกมองเป็นคนที่เจ้าเล่ห์สุดๆนะเจ้าเล่ห์มีเพทุบายสารพัดอย่างๆหน้าเนื้อใจเสือพวกนี้ก็ถูกมองเป็นลักษณะเช่นนี้แต่ประเภทอนุพงศ์ก็ถูกมองเป็นคนที่ซุ่มลึกตีกินไม่สนใจใยดีใครแต่ว่ามีแผนของตัวเองตลอดเวลาและฉกฉวยจังหวะในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยเพียงพร้ำรักษาตัวเองประคองตัวเองให้ดูภาพดูดีแต่ตอนหลังเนี่ยคนก็เห็นว่าที่จริงไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่รักษาตัวเองเพื่อตีกินจากผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในรัฐบาลเท่านั้นเองค่ะลุงป้อมไปมีความสุขไปก็ถูกเอาหัวใจไปเป็นหัวหน้าคนก็เฮฮาไปพูดอะไรสั้นๆคนก็เฮก็ลุงป้อมยิ้มไปไม่มีอะไรคนแก่ที่หาความสุขวันๆเดินยังไม่ได้เลยถามอะไรก็ไม่รู้ตลอดเลยรู้จริงหรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะประกาศไม่รู้จริงๆกันได้นะใช่ค่ะแต่ใดๆคือสามคนที่ขาดกันไม่ได้ถามว่าลุงป้อมกับโจไบเดนนี่ต่างกันขนาดไหนล่ะโจไบเดนอายุมากกว่าเนอะใช่ไหมพี่โสก็ต่างกันไม่กี่ปีต่างกันแค่3 ปีเอง3 ปีแต่ความกระฉับกระเฉงโจไบเดนแน่นอนใช่เรื่อง cognitive อันนี้ก็ไม่แน่ใจความความอะไรนี่ก็อาจจะไม่ห่างกันมากนักนะไม่นะแต่การเคลื่อนไหวอะไรงี้อาจจะโจไบเดนอาจจะยังเดินเหินได้ขี่จักรยานได้ใช่ถึงแม้จะเดินขึ้นต้องมีคนประคองนิดนึงใช่พี่โสแต่3ลุงนี่ก็คืออย่างไรก็ต้องมี3ลุงอ่ะถึงแม้ว่าจะอาจจะแบบเขาเรียกอะไรใช้กันไปใช้กันมาเนี่ยแต่ว่าก็ถ้าตราบใดถ้ามี3แบบนี้เนี่ยก็ยังจะไปได้ต่อเรื่อยๆป่ะคะเนี่ยคือที่จริงนะครั้งนี้เป็นโอกาสเหมาะที่สุดแล้วที่จะล้มรัฐบาลนี้นะก็ดูคุณจุรินทร์ดิสวัสดิ์เสียคะแนนแค่2 เสียงแค่นั้นเองนะใช่2 เสียงแล้วรอดปากเหี่ยวปากกาไม่แค่2 เสียงแค่นั้นเอง2 เสียงค่ะทีนี้ถ้าคนอยากจะทุ่มที่ว่านั่นนะทุ่มให้หนักเลยนะค่ะต้องใช้เงินเป็น1,000 ล้านนะที่ต้องซื้องูเห่าให้ได้เนี่ยเพื่อจะล้มคุณประยุทธ์นะค่ะต้องใช้เงินเป็น1,000 ล้านแต่ไม่เขาไม่ขยันทำไงไม่ควักเพราะอาจจะว่ารัฐบาลมันอยู่สั้นทำไปแล้วเขาจะรักษาการได้หรือเปล่ายังเป็นปัญหาอีกต่างหากและครั้งที่คุณทักษิณก็ยอมรับว่าตัวเองเขาก็เสียคนไปเยอะเพราะว่าตัวเองเขาก็มีงูเห่าโดนงูเห่าเรื่องงานอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่งูเห่าเพื่อไทยก็เยอะใช่นี่แหละคือถ้าว่าทุ่มจริงเนี่ยผมว่า2,000 ล้านเนี่ยเอาอยู่แน่นอนละค่ะซื้อมาเลย2,000 ล้านเนี่ยซื้อมาจะกี่หัวเท่าไหร่หัวละ50 ล้านเอาไหม แต่เขาไม่เล่นเกมนี้แล้วเนาะพี่โสเขาไปเล่นเกมทาง500 100อะไรว่าไปนั่นนะใช่ใช่ไหมคะแต่ถ้าจะหักคุณจุลินเนี่ยแค่2เสียงจำเนี่ยบุญเวย์241เสียงเองเขาผ่านมาแค่239เนี่ยในเมื่อเล่นขนาดนี้แล้วได้กระทุ่มที่จะเล่นคุณประยุทธ์ก็ทำได้แต่ไม่มีใครกล้าควักนะค่ะโอกาสเหมาะก็ผ่านไปก็ช็อตต่อไปแหละช็อตต่อไปที่จะต้องนี่แหละเจรจากันเพราะตอนนี้ก็มีคนอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็หยิบขึ้นมาแล้วนะไม่เอาละ500นี่ไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็น100เนี่ยที่ว่าสูตรคำนวณสสอะไรเนี่ยก็เห็นพวกดาวไถนี่ไงเห็นฤทธิ์ดาวไถยังอ่ะฤทธิ์ดาวไถพวกดาวไถเนี่ยแก๊งดาวไถใช่ไหมใช่นะเขาบอกเขายังไม่สลายโตนะกลุ่ม16อะไรเนี่ยก็จะรวมกันนะก็จะรวมตัวหากินเรื่อยๆนะเพื่อทรงเพื่อรักษาอำนาจไว้อยู่ค่ะทีนี้อาจารย์ท่านนี้ต่อเพราะอย่าลืมว่ายังมีกฎหมายก็ประมาณอีกใช่ไหมล่ะต้องผ่านวาระเท่าไหร่วาระ2วาระ3ใช่ไหมโอ้ยังไม่จบใช่ไหมยังแปลอะไรกันอยู่เลยยังหากินได้อยู่โอกาสทำหากินได้ยังมีนะก็กล้าเนาะก็สามารถที่จะใช้มุกนี้นะคนอื่นก็รู้กันทั่วแล้วนะสลิปอะไรก็โอนกันนะไถแล้วรวยอ่ะก็บอกว่ายังไม่แตกนะจ๊ะกลุ่มเนี้ยเพราะเราจะเป็นดาวไถอยู่เหมือนเดิมนะสื่อเขาพาดหัวอย่างนี้เลยนะพี่โสวันเนี้ยบอกว่าพักเล็กดิ้นหาชามข้าวใหม่ อันนี้สื่อพาดเองเลยนะบอกจะยุบรวมกันเป็น4-5 พรรคแต่ว่าตอนนี้มีประมาณ7 พรรคมั้งจะยุบเหลือ4-5 พรรคมันก็ไม่ได้ยุบซะเยอะหรอกมันก็อยู่ประมาณเดิมอ่ะไม่ได้ยุบมันก็ตายซากโดยปริยายนั่นแหละไม่แต่เขาต้องออกแรงอย่างหนักเหมือนที่พี่โสว่าคือนี่อาจจะเป็นงวดสุดท้ายแล้วไงรอบสุดท้ายแล้วเลือกตั้งรอบหน้าเขาฟันเหยื่อไม่ได้หลายรายเลย2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้านได้5 6 ราย 5 6 รายก็เป็น10 ล้านแล้วใช่ไหมแปลกมากเลยแบบคนเรานะพี่โสกินข้าววันละ3 มื้อใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นอ่ะแต่ว่าบางคนนี่คือกินข้าวเย็นนี่ไม่รู้กี่มื้อกินได้สักกี่มื้อไม่ได้กินข้าวบ้านนานแล้ววันเราข้าวเย็นไม่รู้กี่ข้าวเย็นเนี่ยครัวที่บ้านในจานแทบไม่ได้ล้างเลยมื้อเย็นไม่เคยกินเลยค่ะนะคะพี่โสที่อาจารย์คนนี้พูดต่อนิดนึงนะคะอาจารย์มองถึงเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่อง3 ป.พลังประชารัฐนะทีนี้บอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยพรรคเนี้ยจะไปหวังพึ่งพิงอะไรคงไม่ได้เพราะว่าสภาพ3 วันดี4 วันไข้ใช่ไหมฝากไข้คงไม่ได้เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์บอกซึ่งก็ไม่มีความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคนี่คือปัญหาของรัฐบาลที่โครงสร้างภายในเปราะบางมากใช้การอภิปรายไล่ล้างแค้นเอาคืนกันทางการเมืองมุ่งหวังแต่สร้างแรงกระเพื่อมเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ดุลอำนาจแบบนี้ไม่ดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ที่รัฐบาลอยู่มาได้ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนได้เสียงโหวตต่ำกว่าครึ่งจนเป็นสึนามิการเมืองก็ต้องขอบคุณภูมิใจไทยค่ะที่เทโหวตให้ทุกคนด้วยคะแนนเท่ากันถ้าภูมิใจไทยบ้าจี้เล่นการเมืองล้างแค้นไปด้วยอีกพักรับรองฝ่ายรัฐบาลวุ่นวายทำงานไม่ได้แน่พักภูมิใจไทยแสดงให้เห็นมาเสมอว่ามีความเข้มแข็งภายในมีเอกภาพสามารถจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นที่พึ่งได้เป็นไม้ค้ำรัฐบาลได้คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเพราะว่าเขามุ่งผลประโยชน์ไงเสถียรภาพของรัฐบาลคือผลประโยชน์ของเขาเองเขาก็ได้อยู่ยาวกอบโกยได้ต่อไปใช่ไหมล่ะค่ะถ้าคือรัฐบาลล้มเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งที่เขาทำคือผลประโยชน์ของตัวเขาเองค่ะคือเป็นนั่งร้านตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่โสทีนี้ตรงเนี้ยคือความเสียหายทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่เราต้องโทษทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่ไปอุ้มรัฐบาลนี้อุ้มคุณประยุทธ์ทำให้เขาสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองในที่ต่อยาวนาน8 ปีค่ะเราต้องโทษ2 พรรคการเมืองนี้เราไม่ชื่นชมเขามีเสถียรภาพอะไรแต่เขาเป็นตัวมหาวายร้ายเลยที่เชื่อไปค้ำจุนผู้นำที่ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้ยังอายไร้อะไรต่างๆที่คำกล่าวว่านั่นนะครับไร้จิตสำนึกอะไรทั้งหลายแหล่นั่นนะเขาไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างน้อยเป็นแม้แต่น้อยเดียวทำให้บ้านเมืองต้องเผชิญกับความหายนะทุกวันนี้ก็เพราะว่า2 พรรคนี้เป็นขาใหญ่ในการที่ยกคุ้มค้ำจุนในฐานมาให้รัฐบาลนี่ไง เป็นทางร้านรัฐบาลที่ว่าเนี่ยแต่ไม่คำนึงถึงความไม่คำนึงถึงหายนะที่เกิดขึ้นกับประเทศเลยพรรคการเมืองอย่างนี้คือตัวก่อหายนะให้กับบ้านเมืองไม่ใช่เป็นมีเสถียรภาพในการหนุนรัฐบาลแต่ว่าสร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองเราต้องมองอย่างนี้ด้วยค่ะคือไม่ใช่ว่าเขาแบบเข้มแข็งภายในแล้วเขาคิดถึงประโยชน์ประเทศอะไรนี้ไม่ใช่มันคนละแบบไม่คนละแบบคือความมั่งคั่งเขาเองผลประโยชน์เขาเองรักษาอำนาจรักษาเขากระโดงของเขาอย่างดีรักษาโอกาสที่ได้ซื้อวัคซีนซื้อยาต่างๆจากต่างประเทศรักษาประโยชน์จากการจากกัญชาที่ว่าต่างๆสารพัดอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขค่ะแล้วก็คมนาคมโครงสร้างก่อสร้างมหาศาลหลายโครงการถ้าเขาแตกไปแล้วเนี่ยโอกาสลื่นหลุดมือไปเลยนะไม่มีอะไรเลยไม่ได้แม้แต่บาทเดียวค่ะและนี่คือความมั่งคั่งที่ถือว่าเสถียรภาพคือความมั่งคั่งของเขาเองขณะที่เกิดความหายนะเป็นตัวที่ตัวสร้างความมั่งคั่งที่สร้างความหายสร้างความแข็งแกร่งที่สร้างความหายนะให้กับบ้านเมืองต่อไปไม่รู้จบสิ้นเมื่อไหร่ซึ่งจะดูไปแล้วคือก็คล้ายๆกับอย่างลุงป้อมนะพี่โสคือแฮปปี้กับการชูผู้นำอ่ะชูนายกแบบเนี้ยและตัวเองก็อยู่เป็นนั่งร้านอย่างที่ว่าโอ้แต่ว่านู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะวิกฤตนี่เป็นโอกาสแบบ ได้อย่างต่อเนื่องคือแฮปปี้กับการเป็นรองนายกอะไรเงี้ยแฮปปี้กับการเป็นนั่งร้านนะอาจจะเป็นรองนายกอาชีพไปได้เรื่อยๆก็ได้แต่คนก็ไหลเข้าพรรคเขาเยอะเหมือนกันนะพี่โสภูมิใจไทยเนี่ยนะซึ่งอาจารย์โอฬารนี่เขามองว่าบอกในอนาคตเนี่ยนะหลังเลือกตั้งถ้านี่คือคำถามนะบอกในอนาคตหลังเลือกตั้งถ้ารัฐบาลไม่มีภูมิใจไทยนั้นจะอยู่ได้หรือเปล่ารัฐบาลจะอยู่ได้ไหมอาจารย์โอฬารบอกไม่ใช่อยู่ไม่ได้แต่รัฐบาลแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นฝ่ายเลือกรัฐบาลค่ะก็ใช่ไงใช่ในคือเขาเหมือนเขารู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนทางการเมืองแล้วโอเคสุดแล้วมีบทบาทมีอำนาจด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆได้ด้วยอ่ะก็ใช่ไงแต่ว่าบ้านเมืองหายนะไงประชาชนไม่ได้อะไรไงการคอร์รัปชันยังมีหนักเหมือนเดิมนะเขาก็โดนยังไม่การรถไฟยังไม่สามารถทวงคืนไม่ได้เหมือนเดิมผมบอกว่าไม่มีการเมืองไทยไม่มีอนาคตเลยบอกดูด้วยเหลียวไปดูประเทศอาเซียนอื่นนะยกเว้นลาวกับพม่าเลยนะประเทศอื่นเข้าไปได้เรื่อยๆผู้นำเขามีไม่มีปัญหาในแง่ความสติปัญญาทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไปยังไงเข้าไปได้ของเรามันไม่ไหวจริงๆค่ะพี่โสไร้สมรรถไร้ประสิทธิภาพไร้ความรู้ความสามารถนะค่ะพี่โสอย่างในอังกฤษอ่ะคือไม่ต้องพูดถึงพรรคร่วมด้วยซ้ำใช่ไหมในพรรคคอนเซอร์เวทีฟเองนี่แหละที่เขามีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับบอริสจอนสันน่ะเพราะว่าคือเฟะไปหมดเลยอ่ะในพรรคเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนที่จะไม่ไว้วางใจอ่ะคือแล้วในที่สุดก็คือต้องออกไปนะไม่ต้องพูดถึงพรรคอื่นๆด้วยนะแต่เขาเองก็ไม่ได้มองผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินทางการเมืองเขามีคอร์รัปชันเป็นหลักเนี่ยของเรามันเรามีคอร์รัปชันเป็นหลักเนี่ยเป้าประสงค์ของคือการเข้าไปคอร์รัปชันที่ไปหนุนคุณประยุทธ์ทุกวันนี้เพื่อเข้าไปคอร์รัปชันเนี่ยไม่เข้าไปเพื่อว่าต้องการโอ้โหอุทิศตัวเองให้ชาติบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขไม่ใช่เข้าไปเพื่อคอร์รัปชันเราก็เห็นอยู่ปฏิเสธไม่ได้เลยนี่เข้าไปเพื่อคอร์รัปชันอย่างเดียวประเทศไทยมีเป้าหมายเข้าไปเพื่อคอร์รัปชันในการเมืองไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือจากการเลือกตั้งกันแล้วแต่เพื่อคอร์รัปชันถามรัฐบาลคุณประยุทธ์มีคอร์รัปชันเหรอโคตรจะคอร์รัปชันเลยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยแล้วจะมีโครงการผลัดเปลี่ยนกันบอกให้ลุงป้อมอยู่มหาดไทยเพื่อสารน้ำหนักต่อคุมผู้ว่าให้ลุงไอ้คุณอนุพงศ์ไปอยู่พลังงานโอ้โหนี่ก็ไปก็เรียบร้อยใหญ่เข้าไปกันใหญ่โรงงานขยะไฟฟ้าสารพัดอย่างก็เข้าทางเลยงานเนี้ยนะค่ะไอ้ทั้งหมดนี่คือตัวมหาวินาศทั้งนั้นต่อบ้านเมืองอ่ะค่ะแต่คนไทยไม่สามารถจัดการได้ไงเพราะว่ามันขาดพลังเหมือนกับคนศรีลังกาที่เขาเลือดเข้าตาเลยของเรามียังสบายๆอยู่รถเต็มถนนอยู่ถ้ามันมีเติมข้าวมีกินทุกอย่างมีปัญหาหนังดูได้โอเคเฮฮากลับบ้านโอเคนะเราก็เชื่อคำเข้าข้างว่า ที่แบบจะเวลาเกิดปัญหาอะไรนะหลายอย่างและนี่คือมีแต่วิกฤตทั้งนั้นเลยนะใช้คำว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตกันเข้าไปได้นะแต่รัฐบาลเองหลายครั้งหลายหนก็จะบอกว่าประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่นอะไรอย่างนี้นะพี่โสประเทศอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้กันหมดบ้านเราดีกว่าเขานักหนาแล้วคือพูดอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็คิดว่าอย่างนั้นจริงๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดีกว่าประเทศอื่นมากเลยนะพี่โสคือปัญหามันมีแต่ว่าวิธีแก้เนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลนะแล้วถามว่าเนี่ยทำอะไรบ้างยกเว้นว่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เอางี้ไม่ได้ทำอะไรจะดูให้ดีนะคือของเราเนี่ยมันยังดีที่ระบบราชการน่ะมันเป็นไปจากกลที่มันทำการอยู่องค์กรต่างๆองค์กรเอกชนก็ต่อสู้เพื่อดิ้นรนให้คงสภาพได้อยู่นะเรามีน้ำมันอยู่ก็เพราะว่าบริษัทเอกชนก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดได้เรามีผู้ว่าแบงค์ชาติที่ยังเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศในการดูแลเรื่องนโยบายการเงินให้มีเสถียรภาพเพราะเรามีบทเรียนไว้แล้วใช่ไหมความแข็งแกร่งมันสะสมมาตั้งแต่ก่อนที่คุณประยุทธ์จะเข้ามานะแล้วก็นโยบายก็มีความต่อเนื่องมาอยู่ตั้งสมัยคุณวีระไทยมาแล้วก็เห็นชัดเจนว่าถ้าเราไม่มีเงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยเราจะเสียเปรียบทุกวันนี้ก็มีเพียงแค่ 7-8 เดือนแค่นั้นนะที่สามารถนำเข้าสินค้าได้โดยที่ไม่จำเป็นลำบากมากมายนักแต่ก็ยังถือว่าเงินก็เริ่มร่อยหลอลงเพราะว่าเงินทุนไหลออกฉะนั้นก็ยังวางใจไม่ได้ก็จุดนี้เป็นจุดเปราะบางอยู่แต่ที่ไม่มีใครจัดการได้เลยคือการคอร์รัปชันไงทุกคนโกงกินอย่างสุดยอดที่สุดคุณประยุทธ์ไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับการปราบปรามคอร์รัปชันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างแล้วยังปล่อยคนทุกกระทรวงอ้างว่าตัวเองมือสะอาดที่จริงไม่ใช่มือสะอาดหรอกผมก็รู้อยู่ว่าคุณมีอะไรต่ออะไรนักหนากับพ่อค้าพลังงานน่ะผมรู้นะมีผลประโยชน์อะไรกับเจ้าสัวทุกคนก็รู้หมดอะแต่คุณไม่อายแค่ไหนคุณไม่ยอมรับเยี่ยมชายชาติทหารกันนั่นเองนะคุณมั่งคั่งแค่ไหนผมก็รู้เพียงแต่ไม่รู้ว่าคุณรวยขนาดไหนแค่ไหนเพราะมันรวยมากจนกระทั่งนับไม่ได้ไงถ้าผมนับได้คุณรวยแค่ไหนแสดงคุณไม่รวยจริงแต่คุณรวยมากจนกระทั่งที่คนไม่ประเมินได้รวยมากอ่ะไม่ต้องรายงานด้วยไม่ใช่เหรอพี่โสไม่ต้องรายงานยังไม่มีใครรู้นะว่าต่อมาอีกรอบนึงไม่ได้เปิดเผยนี่ไม่มีใครรู้ว่าคุณประยุทธ์รวยขนาดไหนนะแต่รู้ว่ารวยมากก็แล้วกันอ่ะรวยมากที่สุดเลยเกินความคาดหมายของประชาชนกันแล้วกันอ่ะผมรู้อย่างเงี้ยค่ะนะค่ะแล้วการพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินหนี้สินเนี่ย แต่ว่าเมื่อวานมีเป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปเรียบร้อยอ่ะหลายฉบับเขาก็เล่นว่ามีอยู่สองท่านนี่คือเขาเปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยอู้ฟู่เลยอ่ะนี่ระดับแบบไม่ใช่ระดับผู้นำประเทศด้วยนะค่ะพี่โสอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายเรื่องนี้หน่อยนะคะพี่โสเรื่องฝีดาดลิงกันหน่อยดีไหมคะเมื่อวานนี้คือจัดรายการก่อนแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็เพิ่งที่จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินก็เลยเมื่อวานเรายังไม่ได้คุยนะคะวันนี้ต้องคุยนิดนึงก็คือว่าองค์การอนามัยโลกประกาศให้ฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าระบาดในมากกว่า70ประเทศทั่วโลกค่ะพี่โสซึ่งทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าแม้ผมจะประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในขณะนี้แต่นี่คือโรคที่มุ่งระบาดในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายโดยเฉพาะคนที่มีหลายคู่นอนนั้นหมายความว่านี่เป็นโรคระบาดที่สามารถหยุดยั้งได้ด้วยวิธีที่ใช้ในกลุ่มที่เหมาะสมค่ะนะอันนี้ก็เป็นล่าสุดเกี่ยวกับฝีดาดลิงค่ะพี่โสซึ่งประเทศไทยวันนี้คุณอนุทินก็มีการประชุมเรื่องนี้นะคะก็ตอบสนองให้หลังจากที่องค์การอนามัยโลกให้ฝีดาดวานอนเนี่ยนะฝีดาดลิงนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินนะก็เตรียมพร้อมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องนี้ค่ะแล้วก็องค์การยาแห่งสหภาพยุโรปนะคะก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของยาค่ะEMA อันนี้เป็นองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปออกแถลงการแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคฝีดาดลิงให้กับกลุ่มเสี่ยงโดยเขาใช้วัคซีนชื่อว่า Imvanex ค่ะพี่โสเป็นของบริษัท Bavarian Nordic ของเดนมาร์กซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรุ่นล่าสุดที่WHO เนี่ยประเมินประสิทธิภาพต่อฝีดาษลิงไว้ที่ 85% นะอันนี้เป็นเรื่องนี้ค่ะพี่โสใครจะไปฉีดล่ะอันนี้จะมีโอกาสใครจะซื้อเข้ามาล่ะเรามีแค่โอกาสที่เสี่ยงจากหนุ่มไนจีเรียที่โดนจับได้ไปแล้วตอนนี้นะแล้วก็เขมรเอาตัวรักษาไว้อยู่เนี่ยยันมีคนไปถามว่าจะส่งตัวกลับมาถามว่ากูจะส่งตัวมาหาหอกอะไรกูจะเอามาทำไมไปแล้วก็ไปเนาะเอามาหาหอกอะไรถามมันซิอ่ะจะมาดิ้นรนเพื่ออะไรเพื่อความหล่อความเท่อะจะบ้าเปล่ากัมพูชาเขาไม่ให้ปล่อยให้มาหล่อครับแล้วเราก็เราเป็นคนรับมาด้วยเพราะมันหนีออกไปเองออกไปแล้วว่ายน้ำออกไปอยากจะมาเมืองไทยด้วยเราจะมาหาตะบอกตะบวยอะไรกันล่ะเอามาฝังไว้ในนี่เหรอถามสินะไม่ต้องเอามาไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยให้เขมรจัดการไปเองจะเนรเทศไปไหนเรื่องเขาเองจะส่งแจกชิ้นส่วนให้ปลาในทะเลสาบเขมรกินก็เรื่องเขาแล้วไม่เกี่ยวนะถือว่าพ้นไปแล้วเป็นทิ้งปัญหาให้อยู่16ราย17รายที่เราต้องรอดูอาการอยู่ว่าจะมีไหมเนี่ยหน้าบาดเสียอยู่นอกเหนือจากพวกนี้แล้วนั่นน่ะคนช่วงทางระหว่างมันหนีไปพบปะใครบ้างไอ้พวกนั้นก็ต้องระวังดูการเหมือนกันแม้แต่แท็กซี่ที่พาหนีนั่นแหละที่ไม่พาหนีที่ขับพาไปนั่นแหละครับต้องไปแทร็กมาให้หมดว่ากลุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยคือข่าวที่ว่าเขาหนีพี่โสเพิ่ง 2-3 วันใช่ไหมแต่จริงๆอะมันเกิดก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่14หรือไงนะนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่ามาอยู่อพาร์ตเมนต์ในพนมเปญได้คิดดูดิมันไม่ธรรมดาว่าจู่ๆจะหนีไปได้แล้วก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ไปเช่าไปเข้าพื้นที่ไปได้แล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ได้อยู่มันแปลกมากเลยมันทำงั้นได้ไงล่ะค่ะถามว่าหมอนี่มันมีอาชีพอะไรที่แท้จริงอ่ะเขาบอกว่าหมอนี่ตอนเข้ามาระบุตอนเข้ามาที่ประเทศไทยว่าจะมาเรียนภาษาที่เชียงใหม่แล้วก็บอกไม่ค่อยปรากฏข้อมูลว่าไปทำกิจกรรมหรือว่าไปเรียนหลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็ไม่ร่วมมือลักษณะไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปคือไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่จะเข้ามาแต่ว่าใช้เหตุผลเรื่องเรียนเข้ามาเมืองไทยมันได้วีซ่า90 วันไงค่ะแล้วตอนนี้คนในทั่วโลกติดไปแล้ว 16,000 กว่ารายที่ดูสิ72ประเทศ70กว่าประเทศ75ประเทศมั้งล่าสุดเนี่ยคิดดูแล้วไทยเราคงถูกนับไปแล้วด้วยมั้งก็เจอเนี่ยหนีไปแล้วในนั้นน่ะใช่ไหมใช่แล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าไอ้พวกที่ไนจีเรียมันทิ้งเชื้อไว้เนี่ยอย่าลืมว่ามันไอ้คนที่มันที่ไปเคยเจอก่อนที่17คนนี่เรายังไม่รู้มันไปมีเพศสัมพันธ์กับใครบ้างนะเนี่ยพฤติกรรมในการมาเมืองไทยอะไรแบบนี้นะแล้วเขาไม่ได้พึ่งมาแล้วก็ตรวจเจอไม่ใช่มันเป็นประเภทชายรักชายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอตัวอาการในหมอเนี่ยมันมีที่อาการตุ่มที่อวัยวะเพศด้วยไงนี่แหละก็มันเลยเพ่นหนีไปก่อนค่ะก็ดีแล้วค่ะนะก็ระวังตัวกันอย่างมากๆนะคะก็อะไรที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสูงทั้งหลายก็เว้นไปก่อนก็น่าจะดีนะคะในช่วงนี้นะพูดถึงเรื่องทุกเรื่องนะหลายๆอย่างนะก็อยู่บ้านเยอะๆเนาะจะทำอะไรก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะพี่โสวันนี้เราได้ประมาณนี้นะคะทุกคนที่ติดตามเราอยู่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะกับรายการ News 6 โมงครึ่งเช่นเคยในช่อง News1 นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ